เหม็นอะไรวะเหม็นอะไรลูกมันมานั่งกันเถื่อนไถ่เข้ามาเหรอโอ้โหเดี๋ยวมาเก่าหากันสินี่แหละเดี๋ยวเฮ้ยเหม็นอะไรวะป้าป้าได้กินไหมอ่ะพระสงฆ์ก็ทำความจริงแล้วผมถามว่าได้กินไหมกูไม่ได้กินใช่ไหมจะไม่ได้กินมึงเป็นความบ้านมานั่งบ้านกูไหมล่ะนั่งที่ไหนกันนี่ยังไงนี่ชื่ออะไรเดี๋ยวตำรวจก็มากันเยอะแล้วชื่ออะไรรัตนาฮอลลีจริงหรือเปล่าจริงโว้ยไม่ชื่อเว้ยมึงแหละเฮ้ยเป็นชื่อใครเดี๋ยวหนีพลาดกับทำโทษคุณคือใครดีดีกับเจ๊ได้ไหมเนี่ยน้องเขาสวยงามเขาสง่างามมีใช่คุณรัตนาไหมใช่โว้ยใช่พี่เฮ้ยมาจับผู้ชายได้ไงฉันเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงจับผู้ชายได้ไงน้องก็จะจับได้กูก็จะไม่จับต่อไปแล้วกูจะกระเทิบเลยพี่โน่จะมากันแล้วเรากระเทิบสิน้องดีดีได้ไหมน้องดูมันพูดกับเรานะนั่งดีๆก็มันนั่งเบียดเราอย่างเงี้ยเบียดที่ไหนน่ะดูดิน่ะคุณได้นั่งเบียดฉันมีบ้านเจ๊นะทำกับเจ๊ดีๆดูน้องเขาเรียบร้อยนะหน้าตาสง่าใครเรียบร้อยน้องเรียบร้อยมึงที่ไหนมึงคนเหี้ยเหี้ยยังไงพี่โนดนายศักดินก็จะเกิดขึ้นกันแล้วพระสงฆ์ยอยอยอนี่แป๊บโยมันเตี้ยไหมวะโยโยโยเฮ้ยชื่ออะไรรัตนาเฮ้ยอย่าจับไหนว่าไม่จับกูใหญ่เออจะไม่จับต่อไปแล้วโว้ยเออจริงเนอะโว้ยเดี๋ยวพี่โน้ตพี่นายสักนิดก็มาโว้ยพี่ใดเว้ยกูเงียบแล้วเงียบอะไรเดี๋ยวพาก็จัดการอ๋อเงียบตรงไหนน้องดูเขาพูดเนี่ยใครใครทำอะไรเจ๊เนี่ยดูเขาพูดเนี่ยพูดดีๆกับเจ๊ได้ไหมเนี่ยคนนี้เขาเรียบร้อยสง่างามอะไรอย่าเพิ่งเจอดูนั่นคุณคือใครนี่แหละพระจะจัดการมือจัดการอะไรอะไรมองอะไรมองอะไรมองอะไรมีคนมากระซิบกระซิบอะไรให้รู้ความจริงเดี๋ยวกระซิบว่าไงมายิงมือยิงทำไมไอ้เหี้ยด่าเขาใครใครด่าใครเขามากระแทกเล่าอย่างนี้กระซิบติดเรื่องอะไรติดเรื่องอะไรวะน้องจ๋ามีคนนี่เอามือมาอย่ายุ่งกับเจ๊ให้มาเฮ้ยแล้วจะตีฉันทำไมน้องคนนี้เป็นคนน่ารักมากๆแล้วแกน่าเกลียดหรือเปล่าโอ้ยพอดมือเนี่ยน่าเกลียดใครเหี้ยใครนี่มันเอามือมันนั่นทิ่มเราเนี่ยจะบ้าเหรอจะตีฉันทำไมใครทิ่มกูแล้วคุณตีฉันทำไมน่าเหี้ยทำกูทำไมพูดกับเจ๊ดีๆนะนี่สองข้างเลยเอามือมากระแทกเราเนี่ยคนเหนือเจ๊สองข้างเลยเนี่ยอะไรคุณจะมามั่วเออเดี๋ยวพี่โนดมาพี่เดนไนมาคุณจะมามั่วเฮ้ยไปไหนนั่งดิน่าดีดีน่าหนูเนี่ยข้างในมาเอามือมากระแทกเราดีน้องใครกระแทกคุณคิดเอาเองหรือเปล่าเอาเฮ้ยเจ๊ดีจะทำไมฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยมึงเอามือมาโอ้โหเดี๋ยวมากันแล้วตำรวจถ้าส่งพูดกับเราเลยนะคุณดีๆเนี่ยคุณจะมาทำร้ายฉันอ๋อหยิบยาที่ป้ายหล่นน้องจ๋าเรียกใครดีนะดูนะโอ้ยเอามือมานั่นเรานะเดี๋ยวกูจะสวดให้พระคุณไปตีกระจกทำไมคุณไปตีกระจกทำไมเอามือมาแป๊บๆป้าขายของก่อนนะเอฟพีฮะใครสนใจผลิตภัณฑ์ดร.พีไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาร้ารสปูม้าปลากระป๋องดร.พียาสีฟันรุ่นปากดีกาแฟเพื่อสุขภาพเอสเพรสโซ่คาปูชิโน่โกโก้หรือและน้ำผึ้งป่าสนใจอินบ็อกซ์หรือโทรศัพท์สอบถามเข้าไปในเพจหมอปลาปลากระป๋องดร.พีและตอนนี้บริษัทเราเปิดรับสมัครเซลฟรีแลนซ์ทั่วประเทศนะครับเราต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ประเทศกัมพูชาประเทศลาวและประเทศพม่านะครับตอนนี้เราส่งออกอยู่นะครับขอขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนสินค้าดร.พีครับอินบ็อกซ์เลยครับหรือโทรศัพท์สอบถามแต่จะเป็นเซลล์หรือเอาอย่าเอาไว้ขายร้านของท่านเนี่ยยินดีครับเฮ้ยโอ้ยอะไรตายไหมน้องจ๋าจ๋าเดี๋ยวพี่โนดมามาทำไมจ๊ะพี่ศักดินมาพระสงฆ์บอกใจเย็นๆนะบ้านเธอก็จะครบสมบูรณ์มาทำไมจ๊ะมายิงไอ้เหี้ยยิงทำไมจ๊ะเอาเมื่อกี้ทำท่าจะตายทำไมเสียงดีแล้วจ๊ะเนี่ยสองข้างเลยใครทำอะไรป้าจ๊ะเดี๋ยวกูจะเตรียมมีดในมือนะมีดที่ไหนจ๊ะมีแล้วกันพี่โนดมามีดที่ไหนฮะคนแถวนี้เขาทำกันนะคนที่ไหนนี่แม่ยึดนี่ป้าด่าข้าอย่าด่าผมดิก็ทั้งสองข้างเนี่ยมือกระแทกเราเนี่ยคุณจะบ้าหรือเปล่าผมไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องกันจะตายเร็วตายอะไรผมเนี่ยผ
น้องจ๋าจ๋ากูเรียกน้องไม่ได้เรียกเฮียแม่งนี่สองข้างเลยนะดิเกือบโดนจะเตรียมมีดเลยนะมีดอะไรจ๊ะมึงไม่คนแถวนี้ผมจะแอบยิงรัตนาจะเย็นๆยิงใครจ๊ะเออกูพูดไว้แค่นี้แหละพูดว่าไงจ๊ะพระสงฆ์ก็จะจัดการพระหรือผัวจ๊ะแม่น้องจ๋าจ๋าแม่เย็ดอะไรสองข้างเลยกูจะเอาอะไรนั่งดีดีมึงใครมากระแทกหน้ากูหลังกูเนี่ยไม่หนีหรอกป้าคิดเอาเองหมาคิดเอาเองทำไมป้าไม่คิดแต่มึงเฮี้ยมันนั่งกันกูเนี่ยนั่งดีนั่งดีขยันนั่งดีนี่นะเด็กชีวิตจริงก็จะเกิดละป้านั่งดีดีเนี่ยดูแล้วกระแทกเราสองข้างเลยแล้วป้ามากระแทกผมทำไมกูมีมีดแหละมาเหอะมาเถอะจะแทงหน้าผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยป้าสะกิดเรานะน้องใครสะกิดเดี๋ยวพี่โนดมาบ้านมาทำไมบ้านเกิดเกิดใครเกิดตระกูลกูตระกูลใครเนี่ยนะมาสะกิดเรานะแล้วตบผมทำไมทั้งสองข้างเลยแล้วคุณตบผมทำไมน้องจ๋าจ๋าไม่สบายใจเลยนะเหมือนกันเลยจ้าไอ้เฮียนี้ให้ตายเลยนะสองข้างเลยนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันเอามือมาโหยทำกับตัวเราอย่างนี้นะรัตนาจ๋ารัตนาจ๋าเดี๋ยวนะทำกันอย่างนี้นะพาโดนใจให้คนมาแอบยิงเลยค่ะ ยิงใครคะยิงคนเฮียค่ะใครนะคะพระรู้อยู่กับใจพระที่ไหนคะไม่ยึดดิอะไรกับผมไม่รู้เรื่องเลยป้าสะกิดหน้าสะกิดหลังเราเนี่ยว่ามากิดที่ไหนเฮ้ยมึงนี่เด้มึงมาเต้นด้วยดิมาเต้นโชว์รัตนาดิมึงคุยรัตนาดิอ่ะมึงคุยรัตนาดิมาพาทำโทษด้วยเถินใครที่มานั่งคุยรัตนาดิอ่ะมานั่งคุยให้ตำรวจมาแอบมึงเต้นให้ไปปลาดูนะมึงเต้นปลาดูนะอ่ะเต้นงี้เต้นงี้เฮ้ยปลาถุยน้ำลายทำไมอ่ะเต้น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 ไงอ่ะเต้นเลยปลาเต้นตามน้องเต้นตามน้องกูไม่เต้นเลยนะไอ้เหี้ยพี่โนพีดานัยที่สัตว์มึงก็เกิดขึ้นแล้วอ่ะได้ดูนะได้ดูนะอันนี้เท่านี้กินนะทีละกันเราเซลมีว่าอ้าวคนนั้นกลับคนนี้เต้นเอ้ามึงจะตายกันเร็วนะดูนะมากระแทกเราเนี่ยน้องจ๋าเดี๋ยววันไหนจะถ่ายคลิปเนี่ยเฮ้ยเอ็งไปตีพึ่งได้ไหมได้ครับการอย่าเพิ่งรีบกลับจับปั้นให้จับปั้นง่ายเลยเอาเต้นก่อนเลยเต้นไปขอเต้นก่อนนี่ๆนะนะนะเออนะดูว้าชิวเอ็งมึงโดนกันแน่ๆเลยมึงเต้นหน้ารัตนาเต้นอยู่หน้ารัตนาแต่หน้ายืนเต้นหน้าเลยป้าจำหน้าเลยอยู่นี่เลยอยู่นี้ตรงนี้แป๊บมึงเต้นเต้นเลยเต้นโชว์ป้านะป้าดูนะเซมีป้าดูน้องมันเต้นดิดูน้องมันเต้นดูน้องมันเต้นไอ้เหี้ยตายเนี่ยมาสกีเขาไม่เนี่ยเดี๋ยวคนแถวนี้ก็มากันแล้วได้ยินเสียงเราอย่างนี้ก็บอกใจเย็นๆนะ